สวัสดีกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะผมจะมาสอนหนึ่งในเทคนิคการเทรด f o เ e x ที่ค่อนข้างเรียบงา่ายและนี่คือตัวอย่างที่เราสามารถเล่นได้นะครับจะเห็นว่านี่คือการาฟณปัจจุบันเนาะทองคำเนี่ยอยู่ที่ราคา2,600นะครับซึ่งจะเห็นว่าจุดที่ผมเข้าเทรดเนี่ยเป็นการสกอร์ปิ้งสั้นๆเนาะราคาเนี่ยทะลุขึ้นไปเข้าบ u y แล้วก็เก็บกาไรชุดนี้นะครับนี่คือลูกศรที่ออกเทรดเนาะแล้วก็เทรดนี้เหมือนกันนะครับราคาเนี่ยมีการพักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำแนวต้านขึ้นมาตัวขึ้นไปปุ๊บมาปิดขังหมดแล้วราคาก็ดิ่งลงพอดีในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าเราจะสามารถเล่นจังหวะแบบเนี้ได้ยังไงซึ่งบอกว่ามันสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะสามารถทําตามได้มือใหม่ฟังคลิปนี้จบผมบอกว่ายังไงก็น่าจะทําตามได้นะครับไม่ยากเกินเกินไปที่สาคัญคือเราใช้แค่กราฟเปล่า ไม่มีอินดิเคเตอร์มาเกี่ยวเพราะฉะนั้นลองฟังดูก็ได้นะครับเป็นวิาทยาฐานเนาะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบ,โบโเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์ฟอเรกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มมใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพพออรรรรรรร์ตสสาาาาาหัััััับบบบคคคคคคนน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 นไทยยยโดดเเเเเฉะะะะะจจถกววม้้ใใขป็ี กรับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูตรงนี้กันนี่คือสิ่งที่ผมใช้เทรดประจำนะเราเรียกคอนเซปต์นี้ว่าเบรกเอาเนาะอักษรย่อเนี่ยผมจะเขียนว่า B O นะเบรกเอาคืออะไรมันเอาง่ายๆในภะาษาบ้านๆมันก็คือการที่ราคาเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในกรอบนะครับแล้วมันจะมีการทะลุข,ขึ้นไปแบบนี้แหละครับคือจังหวะที่เรียกว่าเบรกเอาส่วนใหญ่เนี่ยเบรกเอาจะเกิดจากจังหวะที่มันไซเวก เบรกเอาท์จะมีหลายรูปแบบนะว่าจะเป็นการที่มันจะฟอลโล่เทรนขึ้นแบบนี้ก็เบรกเอาท์เหมือนกันนะครับหรือว่าการที่มันไซด์เวย์ขึ้นมามันก็จะเป็นเบรกเอาท์ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เบรกเอาท์เป็นจะเห็นว่าหูโอกาสทํากําไรเราเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นจังหวะพวกนี้เห็นไหมจังหวะที่มันอยู่ในกรอบนะครับสุดท้ายเนี่ยพอมันทะลุขึ้นไปมันก็วิ่งด้ยาวนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าการเล่นเบรกเอาท์เนี่ยมันมีข้อเสียของมันอยู่รู้ไหมครับคืออะไรออย่่าางงงงงเชนนนสสมมมมมมตตติิิจััหหวีี้้้ดดดูปรท ปื๊บปิดไปเลยไม่สนใจเรามาดูแค่กราฟปัจจุบันตรงจุดนี้เราเห็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยราคาเป็นไงครับมันเคยอยู่ในกรอบตรงนี้ถูกไหมสุดท้ายเนี่ยมันไปมัน,มนทะลุลงมาเอานี่เบรกเอาไม่ใช่เหรอทำไมพอเบรกเอาเสร็จปุ๊บราคาเนี่ยมันไม่ไปมันกลับตัวขึ้นแบบนี้นี่คือข้อเสียของการเล่นเบรกเอาซึ่งจังหวะแบบเนี้ยเราจะเรียกมันว่า fake out นะครับหลายคนเนี่ยจะมาเสียให้กับจังหวะแบบเนี้ยเยอะเขาเลยคิดว่าการเล่นเบรกเอา มันไม่ถูกต้องแต่จริงแล้วนะครับผมต้องบอกว่าการเล่นเบรกเอาอ่ะมันสามารถเล่นได้ถ้าเราเข้าใจสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกให้ในคลิปนี้แนะนำามาฟังให้จบแต่ผมบอกให้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูเท,ทรดตัวอย่างหน้าตาที่ผมเข้าเทรดเบรกเอากันก่อนว่าเป็นยังไงนี่คือตัวอย่างหน้าตาบางส่วนนะครับที่ผมทําการเข้าเทรดปกตินะครับเห็นว่าเป็นจังหวะที่มันเบรกเอาขึ้นไปนะครับราคาพยายามทะลุโซนขึ้นไปแล้วก็ทําการเข้าบายเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่านะว่าเบรกเอาทในจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วมือใหม่เนี่ย ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักเบรกเอาล์เนาะแต่ผมสอนให้นะครับเบรกเอา์เนี่ยมันคือการที่ราคานะครับมันวนเวียนเนี่ยอยู่ในกรอบแบบนี้นะสิ่งสังเกตได้ง่ายเลยคือถ้าเกิดว่าราคามันสามารถทะลุขึ้นไปได้แบบนี้นะครับนี่คือจุดที่เราสามารถเข้าบ่ายได้การเบรกเอาล์เนี่ยมันจะมีประมาณ2แบบนั่นแหละหนึ่งคือเมื่อเบรกเอา์แล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปต่อแบบนี้เลยนะครับกับ2เมื่อเบรกเอาล์แล้วเนี่ยราคานะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ กลายเป็นเฟ k คเอาซึ่งคอนเซปต์เนี้ยเราจะสามารถเซลลงมาได้แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปอื่นคลิปนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงแค่จังหวะนี้เท่าั้นเนาะคือจังหวะที่มันขึ้นแล้วเนี่ยมันไปเลย คอนเซปต์เนี่ยเราเรียกว่าเบรกเอาเดี๋ยวไปดูในกราฟจริงกันจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรนจุดนี้นะครับเมื่อเราเปิดกราฟมาเนาะเราเห็นราคาเนี่ยมันวนเวียนในกรอบถูกไหมขึ้นขึ้นลงลงนะครับอยู่ในโซนตรงนี้ถ้าเกิดแบบเนี้ยบางคนเนี่ยเขาจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวราคาเนี่ยลงมาตรงจุดนี้เราจะบายขึ้นถูกไหมเพราะมันมาแตะแล้วดีดขึ้นพอมาแตะแล้วลงเพราะนั้นเดี๋ยวมาแตกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะดีดขึ้นเขาก็เลยทําการเข้าบายหรือถ้าเกิดว่าสมมติราคามันขึ้นมาแตะตรงนี้ปุ๊บเขาทําอะไรคร มันจะต้องลงแบบซ้ายมือตรงนี้ถูกไหมแต่บางครั้งไม่ใช่นะครับบางครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ครับปึ้งมันปิดขึ้นไปเหนือโซนแบบนี้ได้ซึ่งงานที่มันปิดขึ้นไปเหนือโซนแบบนี้ได้เนี่ยนี่คือการที่บอกว่าราคาเนี่ยมันกลายเป็นแท่งเบรกเอาว์มีโอกาสที่ตอนนี้มันเป็นอิสระแล้วมันต้องการที่จะวิ่งต่อไปนะครับคอนเซปต์ของเบรกเอาว์เนี่ยจะไม่ง่ายเลยผมจะอธิบายว่าการที่ราคาเนี่ยมันโดนขังอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับเมื่อมันโดนขังอยู่ในกรอบเนี่ยมันต้องมีตัวที่ผมเรียกว่าเป็นแท่งนักลบเนาะ มันต้องดันทะลุขึ้นไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทะลุลงก็ได้หรือทะลุขึ้นก็ได้เมื่อมันทะลุได้แล้วเนี่ยนี่คือตัวเปิดพอมีตัวเปิดแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็จะตามได้ที่เหลือก็คือแท่งเทียนแท่งถัดไปนั่นแหละที่มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวที่ตามอันนี้คือตัวเปิดตัวเปิดเพราะนั้นต้องมีตัวเปิดก่อนซึ่งถ้ามาย้อนดูตรงนี้จะเห็นว่าตอนแรกมันโดนขังในกรอบถูกไหมอันนี้มีการทะลุขึ้นมาได้แสดงว่าน,นี่คือตัวเปิดก็็็มมมีีีีโออออกกาาาาาสทท่่่่่เเเเเขขจะะววิิิงงงึ้้้้นนนนนตตไไดดดแบบบคครัั๋ยยพปํ อย่างของทองคําตอนจุดนี้นะครับอันนี้เราจะมองได้2แบบนะเราจะมองว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีการทาแนวต้านทั้งหมดตรงนี้โยวนเวียนอยู่ในกรอบตรงนี้ก็ได้หรือเราจะมองเป็นโซนเล็กๆข้างในตรงนี้ยิบย่อยก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันก็โดนขังอยู่นะครับในกรอบนี้นั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดจะมองภาพกว้างมันก็โดนขังในกรอบนี้แสดงว่าถ้าเหตุการณ์เนี้ยเราจะเข้าบายเนี่ยเราก็ต้องรอเลยครับรอให้ราคาเนี่ยมันทะลุโซนนี้ขึ้นไปให้ได้ถูกไหมต้องขึ้นไปแบบนี้ครับปึ่งขึ้นไป ปิดเหนือโซนให้ได้ย้ำนะครับว,ว่าวิธีการสังเกตคือต้องดูให้มันปิดเหนือโซนให้ได้พอปิดเหนือโซน้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีโอกาสที่มันก็จะขึ้นต่อไปไม่ได้เราต้องโฟกัสที่ตัวเนื้อเทียนเป็นหลักนะไม่ได้โฟกัสที่ไส้เทียนนะโฟกัสที่เนื้อเทียนเพราะนั้นถ้าเกิดแบบนี้ได้ปุ๊บโอเคหมายความว่าขึ้นได้แน่นอนเดี๋ยวตัวอย่างเพิ่มเติมครับ นี่เป็นบิตคอยนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็เป็นอะไรครับวนเวียนอยู่ในกรอบถูกไหมมีทั้งแนวต้านแนวรับที่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไปมองเฮ้ยมันมีโซนยิบโซนย่อยในกรอบนี้ไหมอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นผมมองเนี่ยผมจะมองว่าโอเคให้มันเป็นภาพใหญ่ไปเลยเพราะถ้าเกิดเราจะบายเนี่ยถ้าเราตีโซนนี้หมายความว่าถ้าเกิดราคาทูข้างบนเนี่ยนะมันต้องม็นไงครับมันจะต้องขึ้นเราจะบายโซนนี้ถูกไหมซึ่งเราไม่เล่นอย่างนั้นเราต้องรอให้มันทะลุข้างบนนี่ไปเลยแนวต้านที่ใหญ่ที่สุดไปเลยถึงจะเล่นบายได้ถ้าเกิดข้างล่าะลุมมมจเซ์ไ เราต้องรอเซลล์ตรงนี้ไปเลยแนวรับที่ใหญ่ที่สุดไปเลยถึงจะเซลล์ได้เพราะนั้นเนี่ยเราจะตีโซนแค่นี้พอครับให้มันอยู่ในกรอบใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยแล้วเราก็รอฮะรออะไรรอราคาเฉลยว่ามันจะปิดขึ้นหรือปิดลงบางครั้งเนี่ยราคาจะเห็นว่าเฮ้ มันปิดแล้วเนี่ยมันปิดไกลมากบางครั้งเกิดการณ์อย่างนี้ได้นะถ้าเกิดมันปิดแล้วลงมาไกลามากๆแล้วเนี่ยเราก็อย่าพิ่งไปเล่นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ลงตอแบบนี้ก็ได้บางครั้งเนี่ยราคาจะมีการกลับตัวขึ้นแทนก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตคือถ้าเกิดว่าสมมตินะเหตุการณ์ที่ผมย้อนกราฟกลับมาถ้ามันปิดประมาณนี้ครับแต่ผมตีให้ดูว่าต้องการประมาณไหนถ้ามันปิดสมประมาณนี้โอเคอันเนี้ยเราอาจจะพอเซลได้แต่จะเห็นว่าแท่งเนี้ยมันลงมาเยอะละแล้วมันกลับตัวขึ้นแสดงว่าตรงเนี้ยเราไปขวดเล่น รอเล่นจังหวะสวยๆดีกว่าจังหวะสวยเป็นยังไงจังหวะสวยๆเป็นยังไงครับเันนี้ผมตีกรอบียบ้อยแล้วเนาะจะเห็นว่านี่คือน้ํามันนะเมื่อกี้ทองคำเนาะตอนแรกเป็นคู่เงินจะเห็นได้ว่าทุกคอนเซ็ปต์เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกคู่เงินเลยนะครับอันนี้เป็นน้ามันนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยอยู่ในกรอบถูกไหมเมื่อมันทะลุอย่างงี้ครับนี่คือจังหวะสวยๆไม่ได้มาไก่มากถ้าไม่สวยจะเป็นภาพนี้ลองดู อันนี้คือตัวอย่างที่กร์ฟเนี่ยเบรกไม่สวยถ้ามันเบรกลงมาไกลาจากโซนนี้มากๆเนี่ยมีโอกาสที่มันจะทําอะไรครับมีโอกาสที่มันจะรีเทสโซนแบบนี้ได้เพราะนั้นถ้าเกิดเรามาเซลล์ตรงจุดเนี่ยโอ้โหนี้แย่เลยต้องมาลุ้นว่าราคาจะ aste, รีเทสแล้วลงต่อไหมหรือว่ารีเทสแล้วกลายเป็นเฟคเอาท์ขึ้นต่อกันแน่เราไม่มีทางรู้นะครับแต่ถ้าเกิดมันเบรกลงมาแค่นี้เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะลงต่อได้แบบนี้นะครับเมื่อราคาลงมาแล้วเนี่ยบางคนนะนี่คือข้อห้ามเนาะบางคนจะมาเซลล์จุดนี้ซึ่งผมแนะนา เพราะอะไรเพราะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะรีเทสก่อนได้แบบนี้นะครับเมื่อราคาหลุดมาไกลจากโซนมากแล้วว่าไม่ควรเล่นเนาะประมาณนี้อันนี้คือคอนเซปต์ของเบรกเอาท์นะครับจะเห็นว่ามันสามารถใช้ได้จริงนี่คือตัวอย่างที่ผมเล่นผมไม่ได้ออก็อตไซด์น้อยนะออกทีหนึ่งก็ประมาณ6ล็อต10ล็อต5ล็อตอะไรก็ว่าไปพวกนี้นะครับเนี่ยไม่ได้มโนขึ้นมาไม่ได้มาสอนแล้วไม่ได้ใช้ผมก็ใช้เทรดเองเป็นประจำอยู่แล้ว นะครับเนาะทีนี้นี่เป็นแค่น้ำจิ้มใช้คำนี้ละกันเป็นแค่น้ำจิ้มเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ผมจะมาแชร์ให้ฟรีๆในคลิปนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของเบรกเอ้าผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะไม่ใช่เฮ้ยเห็นขายคอร์สแล้วเราปิดคลิปทิ้งไม่ใช่นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่มีเงินทุนประมาณหนึ่งแล้วอยากเริ่มต้นเทรดฟอลเล็ได้คุณมาเจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีแล้วเพราะนี่คือคอร์สสอนการเทรดเบรกเอ้าฉบับสมบูรณ์แบบ ร,ราคาอยู่ที่1650ัรบาทคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเทรดเบรกเอาแต่เทรดทีไรก็เฮ้ยเสียตลอดไม่เข้าใจเข้าใจมันไม่ถ่องแท้เดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าการเทรดเบรกเอาที่ถูกต้อง100%เ,เป็นี่ยเป็นยังไงวิธีการสังเกตมีอะไรบ้างต้องดูยังไงคอนเฟิร์มยังไงแท่งเทียนยังไงเล่นจังหวะไหนได้จังหวะไหนไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นใครที่สนใจอยากเทรด f o เ e x กราฟเปล่า,ลาใช้คอนเซปต์เบรกเอาผมมีคอร์สมาสอนให้ราคาไม่แพงนะครับเอาใจคนถุนน้อยเนาะ ซึ่งคอร์สนี้นะครับเนื้อหาที่จะสอนเนี่ยจะใช้ระยะเวลารวมประมาณ1-2ชั่วโมงนะผมไม่ยามที่จะเว v e r เนื้อหาทั้งหมดในเรื่องของเบรกเอาท์ให้ใน1 2ชั่วโมงนี้จะคุยกันแค่ของเบรกเอาท์นะครับเนื้อหาเรื่องการเทรดท่าเทรดอ,อื่นๆเรื่องการ f o ล l o w t r น n d การ run เทน n d อะไรพวกนี้เราจะไม่ได้คุยกันนะเราจะเจาะลึกเรื่องของเบรกเอาท์อย่างเดียวเลยบางคนถามเอ้ยก็เบรกเอาท์มันก็มีสอนทั่วไปในตลาดในยูทูบในเน็ตในฟรีๆทำไมถึงต้องมาลงเรียน เพราะว่าสิ่งที่สอนในนั้นนะครับเราต้องไปจับจดเองเราต้องไปตีความเองไปขยายความเองไปนั่งเข้าใจมันเองแต่ว่าในคอสนี้ผมจะทําให้คุณเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นะครับเมื่อจบคอร์สนี้ไปคุณเดินออกจากห้องซูมไปเนี่ยเรียน1-2ชั่วโมงเนี่ยคุณจะสามารถเทรดแบ็กเขาได้สมบูรณ์แบบเข้าใจตอบไปทุกคําถามแน่นอนนะครับซึ่งต้อบอกว่านี่คือการสอนสดเนาะผ่านซูมนะครับแล้วเป็นเนื้อหาการสอนภายในวันเดียวจบนะวันที่เริ่มเรียนคือวันเสราร์ ที่28กันยายนนี้นะครับ28กันยายนนี้ก็คืออาทิตย์หน้านั่นแหละ,เ,ะเวลา1ทุ่มตรงนะครับสิ่งจะแรกก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาทในขั้นพื้นฐานก่อนนี้ผมจะปูพื้นฐานให้นะครับแล้วก็ไปต่อเนื้อหาของเบรกเอากันหลังจากนั้นนะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการอัดคลิปไปให้ดูย้อนหลังตลอดนะซึ่งหมายความว่าถ้าคุณลงเรียนแล้วหรือแม้แต่คุณไม่ว่าเรียนมาที่28กันยายนคุณสามารถสมัครเรียนได้และไปดูคลิปย้อนหลังได้สามารถรับชมตลอดนะคลิปย้อนหลังตรงนี้ไม่มีกําหนดเวลา นะครับเนื้อหาที่ผมจะมีให้ในคอร์สนี้นะชื่อว่าคอร์ส how to break out expert ถูกไหมก็คือวิธีการเป็น break out การเป็น Trader break out นะครับตัดได้เลยคืออธิบายความหมายของการเทรด break out เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างต้องดูยังไงบ้างคอนเฟิร์มที่ควรมีในการ break out ถ้าคุณไปเรียนที่อื่นเน่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ย break out เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำตามอย่างนี้แต่เขาจะไม่ได้สอนให้คุณเห็นว่าเฮ้ย break out ที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมีคอนเฟิร์มยังไงต้องดูอะไรบ้างซึ่งในคอร์สนี้ผมจะมาตอบข้อสงสัยตรงนี้ฮะอย่างทีีี่บอออกกนนะขงฟรารส Backakout มมั แต่มันจะไม่ดีเท่ากับที่ผมสอนให้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันตกผลึกมาจากแนวคิดมาจากการที่ผมเทรดออกลอดด็อตหนักพวกนี้ถ้าผมไม่มั่นใจจริงผมไม่กล้าออกล็อตหนักขนาดนี้ถูกไหมเนี่ยจังหวะเบรกเอาแบบนี้ครับเข้าบายสิบล็อตถามว่ากล้าเข้าได้ไงทองคำนะเพราะว่าผมมั่นใจผมเรียนมาผมรู้โดยสมบูรณ์แล้วว่าการเบรกเอาเนี่ยมันเป็นยังไงต้องดูยังไงบ้างน,นะครับถ้าคุณอยากรู้เหมือนกันคอร์สนี้ตอบไปคุณได้แน่นอน เรียนรู้กับสิ่งที่ควรเข้าใจและควรดูก่อนจะเบรกเอาท์นะครับทำความเข้าขใจเรื่องวอลลุ่มในจังหวะการาฟพุ่งว่าเฮ้ยจังหวะเนี่ยแท่งเทียมมันเป็นอย่างนี้มันจะไปแล้วนะหรือแท่งเทียมมันเป็นเล็กๆแบบนี้มันอาจจะไปเลยก็ได้หรือมันอาจจะไม่ได้ไปก็ได้มีเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยจะสอนให้หมดเลย รายละเอียดเสริมในการเข้าเทรดเบรกเอาท์ให้ชนะมีอะไรบ้างนะครับต้องดูยังไง1234นะครับจุดเข้าเทรดจากอาจาร์ปอกก็คือผมเองเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเทรดว่าเอ้ยจุดเข้าเทรดเนี่ยผมให้ดูเลยว่าจุดเข้าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยในตลาดจริงเนี่ยกดทีหล็อต10ล็อตเนี่ยมันเป็นยังไงจังหวะเบรกเอาท์แบบไหนควรเล่นไม่ควรเล่นเดี๋ยวเรามาคุยกันในคารดเรียนนะครับวิธีเข้าเทรดเบรกเอาท์ที่สามารถใช้ได้จริงในตลาดเนะี่ยนี่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มที่สุดละเพราะว่าคุณจบจากคอร์ดนีไปอะ่จะจเข้าใ ได้สมบูรณ์แบบและคุณสามารถเอาไปใช้เริ่มต้นเทรดได้เลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจัดให้อยู่ในราคาที่1650บาทนะครับซึ่งบอกว่าเอ้ยราคาอาจจะไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากแต่ผมใส่ใจทุกการสอนนะนี่คือคอร์สแรกที่มีเรื่องการเทรดเบรกเอาจริงครับผมมีคอร์สเล็กราคาถูกมาบ่อยละนะครับแต่นี่คอร์สแรกที่เป็นเรื่องของการเทรดเบรกเอาเนาะเพราะฉะนั้น ผมก็จะไม่มีรีวิวรุนการเทรดเบรกเอาให้ดูนะครับแต่ผมมีรีวิวนักเรียนเก่าๆที่เป็นคอร์ส8บ9าบาทเป็นคอร์ดรวมเนาะเนื้อหาพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าสนใจเข้าเรียนนะครับผมสามารถทักมาได้นะที่ l ล n e ID ยนะครับ m j p o มีแอดด้วยนะ mjopo นะครับตามชื่อช่องแหละทักมาว่า1650ูรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่เช่นนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมต้องการจะคุยอะไรนั่นเองเนาะเพราะนั้นรบกวนแอดไลน์แล้วก็ทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับราคา มันแพงจะเลยเบรกเอามีสอนฟรีก็มีแต่ต้องบอกว่าเบรกเอาที่สอนฟรีในท้องตลาดอะ่ะไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่ผมจะสอนให้ในคอร์สนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอยากงมเองอยากหาข้อมูลเองอยากเรียนรู้เองอยากไปนั่งแก่เองก็ได้เหมือนกันของฟรีก็มีแต่ถ้ากำเงินมาให้มาลงเรียนกับผมบอกได้เลยว่าผมจะสอนทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับเบรกเอาให้คุณและคุณสามารถเอามันไปใช้ได้แน่นอนนะครับ ลองคิดดูว่าเฮ้ยราคานี้มันแพงนะครับแต่ถามดูเฮ้ยเราเติมเงินทีเนี่ยสมมติตีเป็นเนาะเป็นพอร์ตนะครับห้าสิบเหรียญเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดจะดีกว่าไหมถ้าว่าห้าสิบเหรียญตรงนี้หรือประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมาลงเรียนเอาความรู้ก่อนเผอๆนะครับคุณอาจจะได้กําไรมากกว่าที่คุณเติมให้ตลาดด้วยก็ได้หลังจากที่มาลงเรียนคอร์สนี้นะและเคารพตัวเองมากพอในเรื่องของการอารมณ์ นะเพราะสิ่งที่ผมจะสอนให้เนี่ยผมจะสอนเทคนิคให้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ที่อารมณ์อีกว่าเราจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมนะครับในการเทรดไม่ใช่ว่าเราเล่นทุกจังหวะไม่ได้เดี๋ยวผมมีสอนดูให้หมดนะครับว่าจะเล่นจังหวะไหนได้เล่นจังหวะไหนไม่ได้เนาะถ้าสนใจอยากเรียนด้วยกันนะครับทักมาได้เลยนะตามนี้เลยที่ l i n e ดี m j p o นะผมแล้วก็พิมพ์มาว่า1 6ึ0นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลาเหลี่ยงเนาะวันเสาร์ที่28กันยายนเวลา1นึ่งทุ่มตรงนะครับอิ่มไหม ก็เลยก็เลยก็ว <sentenced> ่าวัดตัวแน่นแน่นแลยวจุกจุกเลยอสุดๆค่ะขอภาคต่อเลยจุกๆ